ไม่ได้ทำครับเล่นกับแมวครับผมได้มีความรักมั้งแม้ช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นก็เยอะวัยรุ่นก็เยอะบอกเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นชายล้วนด้วยของผมแล้วแบบพอเป็นมัธยมอย่างเงี้ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบค่อนข้างเยอะแล้วรอบๆโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหลายโรงเรียนเลยเราคือเหมือนเป็นไข่แดงอะเนาะใช่ประมาณว่าเราอยู่ศูนย์กลางเงี้ยแล้วรอบๆโรงเรียนเราก็จะมีสตรีวิทย์เบญจมะศึกษานารีราชินีอะไรพวกนี้ก็คือจะมีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็พอเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเจอแบบสาวๆต่างโรงเรียนเยอะก็จะมีแบบแซวมีอะไรนิดๆนึงตามภาษาวัยรุ่นเด็กผู้ชายคำถามเดียวเลยอ่ะครับด้วยกันผมอยากรู้ป๊อปปี้เลิฟคุณมีไหมป๊อปปี้เลิฟมีเยอะด้วยในตอนเด็กๆตั้งแต่ช่วงอนุบาลอนุบาลก็เริ่มปิ๊งสาวแล้วพี่คิดดูดิคือแบบตอนเด็กแบบคือชอบเข้าตั้งแต่ผมเริ่มเรียนอนุบาล2ผมไม่ได้อนุบาล1ผมเข้าอนุบาล2เลยแล้วผมก็จะไปเจอเพื่อนที่แบบครั้งแรกในโรงเรียนน่ะแล้วก็เจอแบบเพื่อนผู้หญิงหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็เห็นก็มีคนน่ารักเราก็ชอบนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปบอกเขาหรือว่าไปจีบอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าชอบหรออุ้ยท่านดูดีจังเลยอ่ะตอนเด็กจะเป็นแนวแบบชอบแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้บอกแล้วช่วง